วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะรายการที่จะนำพาคุณผู้ชมนั้นให้สัมผัสกับหลักธรรมะและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดอภัยทายารามค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปฟังหลักธรรมะง่ายๆนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวัดอภัยทายารามกันก่อนค่ะวัดอภัยทายารามหรือวัดมะกอกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยเจ้าฟ้าเหม็นภายในวัดมีแผ่นไม้สักโบราณจารึกเขียนรายรถน้ำข้อความที่จารึกคือเพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตปฏิสังขรณ์วัดอภัยทารามซึ่งเป็นแผ่นไม้สักโบราณที่มีความสำคัญและเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเราได้ไปทำความรู้จักนะคะวัดอภัยทายารามหรือว่าวัดมะกอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจในการที่จะมาเยี่ยมชมวัดหรือว่ามาร่วมทำบุญก็เดินทางมาได้เลยนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยค่ะไกลๆนี่เองนะคะและในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนดีๆค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับการเทศนะคะจากพระมหาวีรชาติปิยวรรณโณนั่นเองค่ะความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในบุญทุกท่านในวันนี้สถานีธรรมะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มาทำการบันทึกเทปธรรมะเพื่อที่จะนำไปออกอากาศในสถานีสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ให้อย่างมีความสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ทันสมัยเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถที่จะย่อโลกไว้ในกำมือของเราได้สมดังคำที่เขากล่าวไว้ว่าโลกไร้พรมแดนเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบท่านสาธุชนทั้งหลายแม้โลกเทคโนโลยีนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแค่ไหนทันสมัยแค่ไหนแต่เราในฐานะที่เป็นสังคมของมนุษย์นั้นเราก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกเมื่อทุกวันไม่ว่าจะเป็นทุกข์อันเกิดจากทางกายทุกข์อันเกิดจากทางใจโรคทางกายนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าโรคต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้บางทีก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วโรคทางใจก็ยังจะพึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้าโศกความเสียใจต่างๆแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างนี้ก็ตามทำให้มนุษย์ของเรานั้นประสบกับความทุกข์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายนั้นอยู่ในสังคมฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสพุทธวิธีในการสร้างความสุขในปัจจุบันนี้เพราะพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสถึงวิธีการที่จะทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข3สถานะนั่นก็คือข้อที่1ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การทำนุบำรุงน้ำใจของเพื่อนผู้เป็นมนุษย์ด้วยกันนี้การมีน้ำใจแม้แต่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเรียกวิธีการนี้ว่าการให้ก็คือการให้ทานนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสพุทธวิธีเรื่องการที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีความสุขก็ข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีการให้เสียก่อนท่านทั้งหลายการสละสิ่งของให้ความรู้ให้ความสามารถให้ธรรมะแก่เพื่อนร่วมงานแก่ประเทศชาติแก่ครอบครัวแก่ชุมชนเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างความสุขในชีวิตสร้างความสุขเป็นพุทธวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ข้อที่หนึ่งก็ต้องมีการให้เสียก่อนส่วนข้อที่สองที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นพุทธวิธีในการสร้างความสุขนั้นก็คือการที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ลดละเลิกในสิ่งที่เป็นกายทุจริตและวจีทุจริตรวมแล้วก็คือการที่เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีศีลนั่นเองท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งการที่เราท่านทั้งหลายนั้นระงับการกระทำเวรกระทำกรรมด้วยกายนั่นก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่อาฆาตพยาบาทการไม่อาฆาตพยาบาทการที่เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายโดยข้อนั้นก็คือปานาติปาตาเวรมณีนั่นเองข้อที่สองการที่เรานั้นไม่หยิบฉวยไม่ขโมยไม่ลักสิ่งของที่เจ้าของอื่นเขาหวงแหนเขาไม่ได้ให้ด้วยการมีศีลข้อที่สองก็คืออทินาทานาเวรมณีแล้วข้อที่สามสิ่งที่เราจะพึงลดละเลิกในการรักษาศีลข้อที่สามนั่นก็คือการที่เรานั้นเป็นผู้ประพฤติในคุณธรรมคือไม่ประพฤติผิดประเพณีสามีผู้อื่นภรรยาผู้อื่นลูกผู้อื่นครอบครัวผู้อื่นเป็นต้นด้วยการสมาทานรักษาศีลข้อที่สามก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีนั่นก็คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องการสำรวมกายก็คือกายสุจริตแล้วในส่วนที่เป็นวาจาเป็นวาจานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าให้เว้นจากการพูดปดก็คือพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อหาสาระหาประโยชน์หาแก่นสารมิได้ด้วยการสมาทานศีลข้อที่ว่ามุสาวาทาเวรมณีก็คือการประพฤติซึ่งวจีสุจริตนั่นเอง
แล้วการสำรวมระมัดระวังในการดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดต่างๆอันเป็นไปในทางที่ประกอบด้วยโทษประกอบด้วยความประมาทนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีนั่นก็คือวิธีการสร้างพุทธวิธีในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเรานอกจากการให้ทานแล้วก็มีการรักษาศีลเป็นต้นแล้ววิธีที่3ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานแก่เราพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือข้อที่ว่าด้วยภาวนาการอบรมสติปัญญาความรู้ให้มีสติครองอยู่ทุกขณะอยู่ทุกลมหายใจรู้เท่าทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงการเจริญสมาธิการสวดมนต์การเจริญสมถกรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้ถือว่าเป็นการอบรมจิตใจของเราในส่วนที่ว่าด้วยการเจริญจิตภาวนาท่านทั้งหลายเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบใจก็ตามสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ตามทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ต้องประสบพบเจอในทางพระพุทธศาสนาเรียกเหตุการณ์เหล่านี้ว่าโลกธรรมทั้ง8นั่นก็คือเราทุกคนนั้นต้องเจอเพราะเป็นธรรมะที่อยู่คู่กับโลกนั่นก็คือการได้ลาภการเสื่อมลาภการได้ยศการเสื่อมยศการสรรเสริญการนินทาการมีความสุขและการมีความทุกข์เป็นต้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วการที่สิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมลาภการเสื่อมยศการถูกนินทาหรือแม้แต่กระทั่งความทุกข์ที่เข้ามาถึงตัวเรานั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วเราก็จะรับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราท่านทั้งหลายนั้นสามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักของภาวนาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ตามสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาไม่คงทนอยู่ตลอดไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นหลักธรรมข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าเป็นโลกธรรมทั้ง8นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คู่กับโลกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาในยุคในสมัยที่มีเทคโนโลยีมีการสื่อสารมีโทรคมนาคมมีความทันสมัยต่างๆแล้วแต่ว่าความทุกข์นั้นก็มากขึ้นติดตามมาด้วยเช่นกันฉะนั้นพุทธวิธีในการที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในคราวครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้เรื่องพุทธวิธีในการสร้างความสุขก็คือ1เราต้องมีการให้ทานการเสียสละการแบ่งปันให้แก่ทั้งครอบครัวตัวเองทั้งแก่เพื่อนในสังคมสมดังพุทธสุภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าทะมาโนปิโยโหติผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ผู้คัดนะโยมนะทะมาโนปิโยโหติผู้ที่ให้ย่อมเป็นที่รักส่วนในลำดับที่2นั้น
สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือการที่เรานั้นเป็นผู้สมาทานรักษาศีลซึ่งเป็นเบญจศีลก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ล่วงไปการไม่ลักขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การที่เราท่านทั้งหลายนั้นงดการประพฤติผิดในกามข้อที่4นั่นก็คืองดการพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็การสำรวมระมัดระวังในการดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดต่างๆอันเป็นไปในทางที่ประกอบด้วยโทษประกอบด้วยความประมาทแล้วท่านทั้งหลายเชื่อว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในข้อที่สองนี้ก็สามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขในปัจจุบันนี้ได้แล้วข้อที่สามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นต้นให้รู้เท่าทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเราท่านทั้งหลายอยู่บนโลกไม่จำเป็นต้องแบกโลกเราเหยียบโลกไม่ใช่ให้โลกเหยียบเราฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตรัสเป็นพระศาสนสุภาษิตว่ามโนบุพพังคมาธรรมาแปลว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นจากใจของเราเองนั่นเองท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้สามารถที่จะนำไปประพฤติและปฏิบัติได้ด้วยการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นสามารถที่จะประกอบซึ่งความสุขในโลกปัจจุบันนี้อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็ขอชื่นชมและอนุโมทนายังกุศลเจตนาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายในการที่ได้มีนโยบายในการที่ท่านทั้งหลายนั้นอยากจะรับเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำไปเผยแผ่แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปก็ขออนุโมทนายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาณโอกาสนี้ขอเจริญพรพุทธสุภาษิตที่อาตมภาพจะได้นำมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั่นก็คือทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายนั้นถือว่าเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นผู้ที่ประสบซึ่งความรักจากเทวดาจากมนุษย์และจากสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นการให้เพื่อสละซึ่งความมัจฉริยะคือความตระหนี่อันเกิดขึ้นในจิตใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสสรรเสริญผู้ให้ว่าย่อมเป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์และของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัท
ผู้ใคร่ในบุญทุกท่านส่วนพุทธศาสนสุภาษิตที่อาตมภาพจะได้นำมาฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็คือทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักซึ่งคำว่าการให้นั้นเป็นมงคลอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาในมงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือการให้ทานเป็นมงคลข้อที่15เป็นความดีเป็นความเจริญแก่ชีวิตของเราคำว่าการให้นั้นแบ่งออกเป็น3ประการก็คือ1อามิสทานการให้อามิสคือสิ่งของให้ปันเสียสละสิ่งของที่ตัวเองมีแก่บุคคลทั้งหลายเป็นการสละแล้วซึ่งความตระหนี่มัจฉริยะอันเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการให้ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมก็คือความเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาเป็นผู้ปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นพ้นจากทุกข์มีมุทิตาก็คือความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและข้อสุดท้ายก็คือมีอุเบกขาเมื่อรู้ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ปรากฏแล้วด้วยกรรมของเขาเองอันนี้เรียกว่าอามิสทานทานที่ให้โดยอามิตรคือสิ่งของข้อที่2ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็คือธรรมทานการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วนำเอาการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนให้กับผู้คนทั้งหลายถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานการสั่งสอนธรรมการแสดงธรรมการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขานั้นได้คลายความสงสัยคลายความวิตกคลายความกังวลก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานข้อที่3ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือการให้อภัยทานการให้อภัยทานเป็นการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่ว่าเป็นการล่วงเกินกันด้วยกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายนั้นไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วญาติโยมทั้งหลายการถ้าหากว่าไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดความผูกอาฆาตพยาบาทกันจองเวรกันตลอดไปฉะนั้นการให้อภัยทานนั้นจึงเป็นข้อที่3ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ที่จะประกอบด้วยบุญนั้นต้องประกอบด้วยองค์3ประการเช่นกันก็คือ 1. วัตถุทานวัตถุทานก็ได้แก่สิ่งของที่เราจะให้นั้นประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยสิ่งที่เราไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยของผู้อื่นมาแล้วนำมาให้เป็นต้นอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการให้ที่ได้รับอานิสงส์การให้ที่ได้รับอานิสงส์นั้นมีอานิสงส์นั้นก็คือการให้สละสิ่งของที่เป็นประโยชน์เป็นวัตถุที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายข้อที่สองก็คือการที่เราท่านทั้งหลายนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่บริสุทธิ์นั้นในเวลาก่อนที่จะให้ก็มีจิตใจที่เมตตาประกอบด้วยความมีเมตตากรุณาในสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย
ในระหว่างที่จะกระทำเรียกว่าเป็นในระหว่างที่กระทำนั้นก็ไม่มีความเสียใจมีความคิดถึงบุญถึงกุศลที่ตัวเองได้กระทำแล้วและลงมือกระทำให้ด้วยมือของตัวเองข้อที่3ก็คือบุพพเจตนาก็คือเจตนาหลังจากให้ไปแล้วก็มีความชื่นชมโสมนัสว่าทานที่เราให้ดีแล้วนี้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากท่านทั้งหลายการให้ทั้ง3ประการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นการให้ทานที่มีผลและมีอานิสงส์มากส่วนข้าราชการตำรวจนั้นซึ่งเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอำนวยการความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกันฉะนั้นพุทธศาสนสุภาษิตที่อาตมภาพได้ยกมาเบื้องต้นว่าทัมาโนปิโยโหตินั้นก็แปลว่าบุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือเป็นที่รักแม้แต่กระทั่งของเหล่าเทวดาของเหล่ามนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายเพราะเป็นการให้ที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นต้นฉะนั้นท่านทั้งหลายการให้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่15ในมงคล38ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการให้นั้นเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันเป็นการให้เพื่อไม่หวังผลตอบแทนเป็นการสละออกแล้วซึ่งมัจฉริยะความตระหนี่ที่เกิดขึ้นในขันธสันดานเหมือนกับดังนายช่างทองผู้ฉลาดคอยขจัดมลทินแห่งทองออกให้เป็นทองที่สดใสเหมือนกับเราท่านทั้งหลายได้สละแล้วซึ่งมัจฉริยะคือความตระหนี่ก็คือการทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่มีแต่การให้และยิ่งเป็นการให้ซึ่งประกอบแล้วด้วยการอภัยแล้วจะทำให้ใจของบุคคลผู้ให้นั้นสูงส่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ขอฝากไว้ให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับกลับคืนซึ่งก็ตรงกับอุดมคติของตำรวจที่ว่าความเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่นอกจากจะมีการให้แล้วก็ยังต้องเสียสละเวลาเสียสละอารมณ์ก็จะทำให้ตำรวจไทยนั้นเป็นที่รักของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมลงแล้วซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทางช่อง Police TV สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาวีรชาติปิยวรรโณวัดอภัยทายารามสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media ผู้ผลิตรายการดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ